จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะเข้ามาในช่วงที่3คนทางรายการนะคะและเราก็ยังคงอยู่กับยุทธศาสตร์นะคะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศหรือว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยของนปช.นะคะภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐรักษาการประธานนปช.ด้วยข้อสงสัยที่ค่ะว่านั้นนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆของนปช.นั้นมีเป้าหมายอยู่ณจุดใดกันแน่ค่ะที่ตรงข้ามกับเรานะฮะก็คือระบอบไม่ใช่บุคคลนะครับเรากำลังมองว่านี่ธรรมาธิยาธิปไตยที่อาจารย์พูดถึงบนเวทีปราศัยอาจารย์บอกว่าเป็นระบอบเนี่ยหมายถึงอะไรชัดๆหมายแค่ไหนกว้างขวางแค่ไหนกินความถึงใครอะไรบ้างโอเคถ้างั้นครึ่งชั่วโมงอาจจะน้อยไปนะอันนี้เป็นคำถามที่สร้างสรรค์เพราะว่ามันควรจะตอบอาจารย์ตอบเลยตอบเลยก็คือว่าระยะเปลี่ยนผ่านสังคมจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยระยะเปลี่ยนผ่านชอบคำนี้นะระยะเปลี่ยนผ่านสังคมเนี่ยมันเป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่เราก้าวไม่ถึงระบอบประชาธิปไตยเหตุผลซึ่งอาจารย์เป็นคนพูดและคิดว่ายังไม่มีนักประวัติศาสตร์ส่วนไหนพูดด้วยซ้ำก็คือว่าระยะเปลี่ยนผ่านอันนี้ของสังคมเนี่ยนะในประเทศความจริงคนอื่นก็พูดในท่ามกลางอันนี้แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครมองประเด็นนี้ระยะเปลี่ยนผ่านสังคมเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนผ่านเหมือนชักม่านเลยนะว่าคุณระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยตอนนี้79ปีครับ79ปีถามว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยแล้วหรือยังยังไม่เพราะระยะเปลี่ยนผ่านนี้นี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงเรียกว่าระบอบอมตยาธิปไตยครับก็คือเป็นระหว่างเวลาที่เปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเหตุผลทำไมมันยาวเหตุผลทำไมมันยาวเพราะว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นพันปีนะครับเป็นพันปีมันลงอยู่ในโครงร่างของทั้งเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนมันต้องให้เวลากับมันนะบางครั้งเศรษฐกิจไปก่อน2475ยังไม่เปลี่ยนเหรอครับอาจารย์จากบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยไม่เปลี่ยนอะไรที่ยังคงค้างอยู่ฮะที่อาจารย์คิดว่านี่ไงกำลังพูดถึงระบอบอำมาตย์นะฮะ2475รัฐประหาร2490คือหลักไม้สำคัญครับที่ทำให้ระบอบอำมาตยาธิปไตยและเผด็จการกลับมา2490นะคะแล้วคณะราษฎรหมดโดยสิ้นเชิงหมายถึงว่าจะเป็นปีกไหนหมดเมื่อ2500คือรัฐประหารครั้งสำคัญของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครับแต่เผด็จการทหารเป็นส่วนหนึ่งของระบอบอำมาตย์นะไม่ใช่ทั้งหมดนี่คือความยากของประชาชนครับขณะนี้โลกภายนอกเนี่ยเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมีแต่สังคมไทยสังคมอนุรักษ์นิยมที่ล้าหลังและไม่คืนอำนาจให้ประชาชนต่างหากเล่าที่ไม่ยอมรับรู้ครับแล้วในที่สุดโลกจะบังคับเองครับซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็สามารถพิจารณาอย่างต่อเนื่องนะคะจากประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่คนเสื้อแดงถึงการออกมาโจมตีกันเองค่ะในหมู่แกนนำนะคะไม่ว่าจะเป็นในสุรชัยที่ปะทะกับอาจารย์ธิดาแล้วก็ในใจอึ้งภากรที่ปะทะกับในสุรชัยนั้นนะคะในมุมมองของนายจักรภพเพนแขกลับมองเขาว่าเป็นประโยชน์ในการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเพื่อที่จะโค่นล้มอมาตย์ในอนาคตซึ่งก็ตีความหมายเป็นอื่นไปไม่ได้ค่ะว่าเป็นการผนึกกำลังร่วมกันของนปช.แดงทั้งแผ่นดินกับแดงสายล้มเจ้าที่มีความชัดเจนอย่างในใจอึ้งภากรณ์ในจักรภพนะคะได้มีการวิพากษ์ลงในบทความส่วนตัวเอาไว้ว่าถามแบบบ้านๆว่าแดงสยามโจมตีนปช.อย่างรุนแรงและต่อเนื่องคนที่ถูกวิจารณ์เขาจะลุกขึ้นมามีอาการเหรอหรือว่าตอบโต้บ้างไม่ได้หรืออย่างไรเล่าคำตอบก็คือได้ดูให้ลึกลงไปหรือเปล่าว่าการโจมตีนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรส่วนตัวหรือว่าส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อขบวนประชาธิปไตยหรือไร้ประโยชน์หัวใจของเรื่องอยู่ตรงที่ว่าแนวคิดเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิรูปและนโยบายชุมนุมไปเรื่อยจนกว่าได้รับชัยชนะโดยอ้างว่าจะมีการยกระดับการต่อสู้ไปพลางนั้นทางแดงสยามเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่ามวลชนชาวไทยในวันนี้เขาพร้อมต่อแนวคิดปฏิวัติและไม่อยากชุมนุมไปเรื่อยๆโดยไร้ความหมายและทิศทางสู่ชัยชนะอีกต่อไปแล้วเขาจึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในขณะที่การวิพากษ์อยู่เขาก็ร้องขอให้มวลชนนั้นปฏิวัติ
ได้เข้าร่วมในทุกกิจกรรมของนปช.และของกลุ่มประชาธิปไตยต่างๆอย่างไม่ขาดตอนเพื่อไม่ให้พลังมวลชนคนเสื้อแดงนั้นต้องลดน้อยถอยลงไปและมันเสียหายตรงไหนต่อขบวนบางคนที่พูดจาเกินเลยครับเราจึงประชุมประชุมกันทั้งหมดแล้วตกลงกันว่าเอาถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าวันก่อนทำไมคนนั้นพูดอย่างนี้วันนี้ทำไมคนนี้พูดอย่างนั้นเรามาตกลงร่วมกันทำให้คนเสื้อแดงกลายเป็น organization คือเป็นแนวร่วมที่มีรูปการหมายความว่าอะไรหมายความมีหลักนโยบายยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทั้งชุดเลยแล้วในนโยบายข้อที่มีทั้งชุดนี้ข้อหนึ่งเราบอกเลยว่าระบอบที่เราต้องการคืออะไรและเมื่อเราเขียนว่าเป็นแบบนี้เราปฏิเสธเช่นข้อ3เราต้องการสันติวิธีคนใช้อาวุธเราไม่เอาครับหรือว่าระบบการเมืองการปกครองที่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอานี่คือมติไม่ใช่อาจารย์ธิดานะครับเป็นมติของแกนนําและคนที่แหกข้อกับไปอาจารย์ทำไงครับเพราะอาจารย์ปราศัยบนเวทีบอกอาจารย์ไม่ใช่นกอินทรีแต่เป็นนกที่บินเป็นฝูงก็ต้องไปทั้งฝูงก็ฝูงที่อยู่ในฝูงอาจารย์นะในฝูงนี้ตอนนี้ฝูงนี้มีกติกาครับมีกติกาที่บอกนะคะมีกติกาที่บอกแล้วว่านโยบายของเรา6ข้อเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่อยู่ใน6ข้อก็ต้องไปจากฝูงนี้ครับนปช.ไม่รับผิดชอบกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่นเราเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับเราถือว่าอย่าว่าแต่เสื้อแดงกลุ่มอื่นเลยประชาชนไทยทั้งหมดเราก็เป็นห่วงเป็นใหญ่มันเป็นพี่น้องกันอ่ะมันเหมือนที่บอกว่าเอาเถาถั่วไปต้มเม็ดถั่วนั่นแหละ คุณเอาเถาถั่วมาต้มหมดแล้วอีกหน่อยคุณจะมีเม็ดถั่วที่ไหนกินก็คนไทยด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าว่าจะเป็นแดงกลุ่มอื่นเลยประชาชนไทยทั้งหมดเราก็เป็นสำหรับความขัดแย้งในส่วนของในใจและในสุรชัยนั้นน่าจะพบระบุค่ะว่าภายในถ้อยคำเผ็ดร้อนของการต่อว่าต่อขานก็เห็นเจตนาดีของในใจว่าคงจะห่วงว่ามวลชนจะเกิดความสับสนและอาจตัดสินใจไม่เดินทางมาร่วมการชุมนุมให้มันใหญ่โตเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกต่อไปจนทำให้ขบวนประชาธิปไตยพ่ายแพ้ต่ออำนาจอันมหาศาลของฝ่ายศักดินาและอำมาตย์ได้ในใจจึงบริพาทแดงสยามว่าชอบพูดเอามันขาดประสบการณ์และมีพฤติกรรมเป็นเด็กไร้เดียงสาความจริงถ้ามองลึกลงไปอีกหน่อยถามความเห็นของคนอื่นๆมากกว่าของตัวเองอีกสักนิดแล้วจะพบเองว่ามวลชนปัจจุบันนั้นเก่งกว่าที่ในใจเชื่อมวลชนเขารู้ว่าใครเป็นใครในแกนนำและองค์กรนำวันนี้เขายังยอมเดินตามก็เพราะเราอยู่ในขั้นตอนแบบนปช.แต่วันหนึ่งเมื่อเงื่อนไขยกระดับขึ้นเขาก็จะเดินแนวปฏิวัติอย่างมั่นใจด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครชี้นำส่วนจะเป็นแดงสยามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมวลชนในวันนั้นโดยไม่มีใครบอกได้ในใจซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทพเจ้าก็ยอมจะไม่รู้เช่นเดียวกันและก่อนที่นายจักรภพเนี่ยนะคะจะสรุปว่าการถกเถียงระหว่างอาจารย์ธิดากับนายสุรชัยนั้นนะคะเป็นเรื่องของแนวความคิดที่ลึกซึ้งคนเสื้อแดงที่มีสติและไม่คลั่งระบบพรรคพวกจะได้รับประโยชน์มากจากการถกเถียงแบบนี้ก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีค่ะนะคะเพียงแต่ว่าอย่าเผลอมองว่าการปฏิวัติคนละขั้นตอนคือความขัดแย้งนั่นจะผิดจุดมากไปหน่อยทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันค่ะถึงแนวทางนะคะในการต่อสู้ของนปช.ในวันนี้ซึ่งว่ากันว่าเนี่ยนะคะได้เดินไปไกลเกินกว่าข้อเรียกร้องนะคะที่จะให้มีการปล่อยตัวแกนนำหรือว่าแค่เพียงการขับไล่รัฐบาลเท่านั้นซะแล้วนะคะแต่ว่าการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับแดงสายล้มเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นคำตอบที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่คะว่าเป้าหมายที่นปช.กำลังเดินไปสู่นั้นเป็นสายทางเดียวกันกับขบวนการล้มเจ้านั่นเองค่ะจบข่าวร้อน